ฮัลโหลเขากาสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะครับผมก็ตอนนี้เรามาอยู่เกมคอนท่ารีเทิร์นกลับมาอีกครั้งผมสำหรับการเล่นเกมคอนท่าแล้วก็ตอนนี้กับคลิปนี้นะตอนนี้เราก็มาอยู่กับช่วงฮีโร่โปรไฟล์ลูเซียซีโร่คุณสมบัติฉายาสาวลึกลับและคู่หูจักกลผมแน่นอนว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยก็สมฉายาใช่ไหมคือมีความสามารถในการที่จะเรียกคู่หูที่เป็นโดรนจักรกลของเราเนี่ยเพื่อที่จะมาทำดาเมจเพิ่มเติมใส่ศัตรูอย่างต่อเนื่องเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่ค่อนข้างโกงมากๆนะในเรื่องการที่จะหาดาเมจเสริมแล้วก็เสริมดาเมจของตัวละครตัวนี้นะมาดูทางด้านสเต็กของตัวละครกันบ้างครับผมสเต็กตัวนี้สังเกตได้ว่าดาเมจจะพุ่งแทบจะทะลุหลอดเลยผมแต่ถ้าว่าต้องแลกมาด้วยความเร็วแล้วก็พลังป้องกันที่ค่อนข้างต่ำกว่าตัวละครตัวอื่นเล็กน้อยผมสถานะเบิร์สเสริมและ HP อยู่ในระดับปานกลางแต่อย่างที่ว่าผมตัวละครที่โจมตีเร็วเนี่ยไม่จำเป็นต้องเคลื่อนที่เร็วเสมอไปเพราะว่าตัวละครตัวนี้ไม่เน้นการเคลื่อนที่แต่จะเป็นเน้นที่การตั้งรับซะมากกว่านะผมเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาเรียกโดนใช่ไหมโดนเราจะไม่สามารถเคลื่อนที่ได้นะจะกลายเป็นว่าถ้าเกิดว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยเก่งในโหมดตั้งรับหรือว่าสู้ในด่านตั้งรับทั้งหลายเนี่ยตัวละครตัวนี้นี่แทบจะเป็นที่หนึ่งเลยครับผมสำหรับวิธีการได้ตัวละครตัวนี้ง่ายมากครับผมก็กดเข้ามาที่หน้า VIP ที่ข้างบนนะผมเมื่อเราเติม VIP จนกระทั่งถึงเลเวล5ตัวละครตัวนี้จะมีการปลดล็อกให้เราสามารถที่จะทำการซื้อได้ผมก็แนะนำว่าถ้าเกิดว่าใครปลดล็อกถึงเลเวล5เนี่ยซื้อเลยคุ้มแน่นอนเพราะตัวละครตัวนี้มีบทบาทสำคัญมากๆในการลงด่านบางด่านของเกมถ้าไม่ใช่ตัวละครตัวนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าอาจจะผ่านยากกว่าตัวละครอื่นๆนะกลับมาดูทางด้านของสกิลกันบ้างดีกว่าผมมาดูที่สกิลแรกครับผมทางลูเซียเนี่ยจะเรียกโดนวาฟอลคอนออกมาช่วยทำการสนับสนุนในการยิงเมื่อเรียกวาฟอลคอนมาเนี่ยจะทำการโจมตีศัตรูที่อยู่ในระยะใกล้สุด8เมตรกระสุนแต่ละนั้นเนี่ยจะทำดาเมจ 13% และทุกๆครั้งที่เมื่อเรียกวาฟอลคอนมาแล้วจะทำการอัปเดตตนเองทุกๆ10วินาทีสามารถอัปเกรดได้ถึง2ขั้นโดยสามารถยิงกระสุนได้สูงสุด10นัดทุกๆวินาทีนั่นเองผมก็คือสกิลนี้เนี่ยเมื่อเราเรียกโดนมาใช่ไหมเราพยายามอยากเคลื่อนที่บ่อยผมปล่อยให้ทางตัวโดนเนี่ยอัพเลเวลของตัวมันเองเพราะว่าเมื่อโดนอัพถึงเลเวล3เมื่อไหร่ผมดาเมจที่มันออกมาเนี่ยจะเป็นการยิงแบบถี่มากแล้วก็แรงมากๆนะสำหรับสกิลที่2ครับผมเรียกมิลเลอร์โดรนออกมาครับผมก็จะมีคุณสมบัติคล้ายๆกับตัววอลฟอลคอนแต่วอลฟอลคอนเนี่ยมันจะเป็นโดรนที่เป็นนกนะแต่สำหรับตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับทหารราบนั่นเองผมเมื่อเรียกตัวมิลเลอร์โรบอทออกมาแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าในกรณีที่มิลเลอร์โรบอทตายจะทำการปลดระเบิดและศัตรูเนี่ยเมื่อมาเหยียบระเบิดก็จะทำการเสียหายเป็นเปอร์เซ็นต์ให้นั่นเองครับผมโดยตัวของมิลเลอร์โรบอทเนี่ยจะก๊อปอาวุธหลักของผู้เล่นมาใช้ล่าสุดเพื่อทำการโจมตีศัตรูภายในรัศมีของการยิงของอาวุธที่ก๊อปปี้ของผู้เล่นโรบอทจะสืบทอดพลังโจมตี 100% ของฮีโร่เป็นเวลา3วินาทีแน่นอนว่าถ้าเกิดว่าศัตรูที่อยู่ในบริเวณนั้นเนี่ยเข้ามาในรัศมีโรบอทก็จะยิงอัตโนมัติทันทีเป็นหนึ่งสกิลที่เหมาะสำหรับการตั้งรับมากๆไม่ต่างจากสกิลแรกเลยนะครับผมสำหรับการอัปเดตสกิลผมสามารถทำได้โดยถ้าเกิดว่าเรามีปืน AKX Assault Rifle ที่เราปลดล็อกมาจากการเติมเงินครั้งแรกที่ทางเกมจะแจกเนี่ยก็จะปลดล็อกสกิลนี้ผมก็จะทำให้มิลเลอร์โรบอทเนี่ยตายแล้วเนี่ยจะทำให้มีระเบิดเกิดขึ้นแล้วเมื่อศัตรูเนี่ยโดนระเบิดก็จะทำความเสียหายเป็นเปอร์เซ็นต์ที่ค่อนข้างแรงมากๆถ้าเกิดว่าใครที่มีปืน JX4 Bullet ครับผมในระดับของ3ดาวก็จะปลดล็อกสกิลนี้เป็นการเรียกโดนทีเดียว2ตัวซึ่งบอกเลยว่าเป็นอะไรที่โหดมากเพราะว่าโดนตัวเดียวเนี่ยก็ทำความเสียหายได้เยอะมากในกรณีที่เราสามารถเรียกโดน Wild Falcon ได้2ตัวเนี่ยบอกเลยว่าโหโคตรโกงครับผมแต่ปืนอาจจะหายากสักนิดนึงสำหรับตอนเล่นเกมแบบช่วงต้นเกมแต่ใครที่เล่นไปสักพักนึงเนี่ยปืนนี้ก็จะหาง่ายขึ้นมาเองนะสำหรับสกิลที่3ผมเมื่อใช้เนี่ยหรือสกิลเต็มเนี่ยก็จะทำการฟื้นฟูรีเจนโดนเรื่อยๆผมทำให้โดนแล้วเนี่ยโดนดาเมจมาก็จะฟื้นฟูเลือดให้กับตนเองได้ง่ายขึ้นปืนที่จะใช้ก็จะเป็น L7 Laser Rifle แล้วก็อีกปืนนึงเนี่ยเป็นสเปรดกัน 3S แล้วก็สกิลสุดท้ายผมเมื่อปล่อยโดนมาจะทำการเพิ่มดาเมจที่อยู่รอบๆระยะโดนในระยะเวลาชั่วคราวเป็นเวลา2เมตรแล้วก็ 7% ของดาเมจนะต้องใช้สกิล JX4 Bullet Rifle ที่อยู่ในระดับ4ดาวในการปลดล็อกแล้วก็ใช้ปืนจากการ Sniper Rifle ในการปลดล็อกด้วยนะผมสำหรับสกิลขั้นสุดท้ายสำหรับชิ้นส่วนของลูเซียซีโร่เนี่ยสามารถได้มาจากการทำเควสแล้วก็การซื้อของในร้านค้าแคชช็อปครับผมเมื่อเราปลดล็อกแล้วเนี่ยก็แน่นอนว่าจะทำให้สกิลต่างๆที่เป็นโดนของเราเนี่ยมีความสามารถมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นสกิลนก
สกิลวางระเบิดปืนอะไรก็ตามครับผมก็จะมีความสามารถมากขึ้นรวมถึงการเพิ่มเลือดพลังป้องกันแล้วก็พลังโจมตีตามลำดับสำหรับเรื่องของสกินของตัวละครณตอนนี้มีทั้งหมด2สกินครับผมสกินแรกก็คือสกินพิงค์เลดี้ที่จะเพิ่มเสน่ห์400เพิ่มพลังโจมตีครับผมเมื่อเราอัพสกิลนี้นะอีกสกินนึงครับผมสกินบัดดี้โรสสกินนี้บอกเลยว่าสวยมากวิธีการปลดล็อกง่ายๆผมรอจนกว่าทางร้านค้าแคชช็อปเขาจะนำมาขายสกินแล้วก็ซื้อในช่วงเวลาที่เขาเอามาขายนั่นเองผมเมื่อเราทำการซื้อสกินแล้วเนี่ยความสามารถของตัวละครก็จะเพิ่มพลังโจมตีมากขึ้นพลังป้องกันมากขึ้นตามลำดับเครื่องประดับจะเป็นตัว Wild Falcon Drone นะผมที่เหมือนกับตัวในเกมนะก็จะเป็นตัวประกอบฉากของเรานั่นเองสำหรับคนที่อยากได้ก็อาจจะต้องรอซื้อสกินนั่นเองครับผมมาพูดความสามารถโดยรวมของตัวลูเซียซีโร่ดีกว่าผมลูเซียซีโร่มีความสามารถเด่นในเรื่องการตั้งป้อมเป็นหลักเพราะฉะนั้นเนี่ยในกรณีที่เราสู้กับบอสที่เคลื่อนไหวไม่ได้หรือว่าเจอในด่านที่ไม่ต้องเคลื่อนที่ผมเยอะๆเนี่ยตัวละครลูเซียซีโร่เนี่ยจะเป็นหนึ่งตัวละครที่มีบทบาทหน้าที่มากๆเลยแต่ว่าในทางกลับกันในกรณีที่ต้องไปเจอกับด่าน PVT แบบ1ต่อ1ตัวละครลูเซียซีโร่เนี่ยค่อนข้างที่จะเสียเปรียบกว่าตัวละครอื่นพอสมควรเลยนะเพราะว่าเนื่องจากว่าเราต้องตั้งป้อมอยู่เฉยๆในกรณีที่สู้กัน PVP 1-1 เนี่ยศัตรูจะไม่ค่อยเดินเข้ามาหาเราในกรณีที่เราตั้งป้อมแล้วนะก็อาจจะเป็นข้อเสียสำหรับตัวละครตัวนี้ผมจึงเหมาะสำหรับการเล่นในโหมดที่เป็นดีเฟนซ์ทั้งหลายผมบอกเลยตัวละครตัวนี้เนี่ยเป็นอันดับ1แน่นอนในโหมดของการดีเฟนซ์นะเพราะฉะนั้นเราก็มาตัดภาพสู่เกมเพลย์ตัดไปเลยชุบแล้วก็ในโหมดที่เก่งที่สุดครับผมของตัวละครลูเซียซิโร่ก็คือโหมดเอเลี่ยนลุกลานครับผมทำไมนั้นก็ตัดภาพมาชึบเนื่องจากว่าทางตัวละครของลูเซียซิโร่เนี่ยมีความสามารถในการที่จะตั้งป้อมตั้งโดรนได้จึงทำให้เวลาเราไปสู้กับพวกเอเลี่ยนลุกลานเนี่ยทำให้เรามีความสามารถในการที่จะทำดาเมจได้อย่างต่อเนื่องทำให้เราไม่ต้องเสียเวลามานั่งหลบสกิลของบอสอะไรต่างๆที่บอสเนี่ยประเคนใส่เข้ามาหาเรานะยิ่งมีโดนเยอะเท่ากับอะไรถ้ากับว่าเรายิ่งสามารถทำคะแนนได้เยอะขึ้นแล้วหมายถึงว่าเวลาเราทำคะแนนได้เยอะขึ้นคืออะไรการที่ทำคะแนนได้เยอะขึ้นเท่ากับว่าเราสามารถที่จะแข่งอันดับในการเล่นกับระหว่างผู้เล่นหรือว่าภายในกองพลของเราเนี่ยได้มากขึ้นเมื่อเราได้อันดับสูงคะแนนสูงแน่นอนว่าเพชรที่เราได้หรือทรัพยากรในกองพลที่เราได้เนี่ยก็จะยิ่งมากกว่าเดิมก็แน่นอนว่าใครที่ทำคะแนนได้เยอะก็ย่อมได้เปรียบกว่าคนที่ทำคะแนนได้น้อยกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราใช้ตัวละครอย่างเช่นพวกโดนวอลฟอลคอนหรือโดนมิลเลอร์เนี่ยในการตั้งทำดาเมจเนี่ยจะทำให้ดาเมจของตัวละครเราเนี่ยออกมาได้สุดยิ่งใครเล่นอาวุธประเภทที่ตรงกับสายบอสที่แพ้ทางเนี่ยก็จะยิ่งทำดาเมจได้เต็มที่เพราะว่าทางตัวของโดนมิลเลอร์เนี่ยดาเมจมันเนี่ยจะแสดงผลออกมาตามจำนวนอาวุธที่เราใช้นะยิ่งใช้อาวุธประเภทที่บอสแพ้ทางก็ยิ่งแรงเป็น2เท่าเลยนะเพราะฉะนั้นก็เป็นหมวดนี้ที่เหมาะสำหรับคนที่อยากจะได้อันดับสูงในการลงแข่งระหว่างกองคนไปเลยสำหรับด่านที่เป็นความสามารถรองลงมาอันดับที่2ของตัวละครตัวนี้ถนัดก็คือด่านของโหมดไลท์ที่สิ้นสุดที่ผมก็กดเข้ามาเลยเนื่องจากว่าพอเล่นไปสักพักหนึ่งใช่ไหมในโหมดด่านอันที่สิ้นสุดเนี่ยเราก็ขี้เกียจมานั่งกดเองใช่ไหมการที่เรากดตัวละครลูเซียซีโร่แล้วกดต่อสู้อัตโนมัติเนี่ยจะทำให้เราเล่นง่ายขึ้นเพราะว่าทางตัวละครเนี่ยจะกดตั้งป้อมให้เราอัตโนมัติโดยเฉพาะเล่นด่านโหมดพวกป้องกันที่เป็นด่านเฉพาะทางนี้ที่เราไม่ต้องเสียเวลาในการเดินหามอนเพราะว่ามอนเนี่ยจะเดินมาหาเราเองเพราะฉะนั้นตัวละครตัวนี้จึงมีหนึ่งทางเลือกที่ดีมากในการที่จะออโต้เล่นแบบจบแบบอีซี่แล้วก็ผ่านด่านได้อย่างรวดเร็วก็ขึ้นอยู่กันด้วยนะว่าด่านที่เราผ่านเนี่ยเป็นด่านประเภทไหนแต่โดยรวมแล้วเนี่ยตัวละครตัวนี้หลังจากที่ผมลองเทสที่สุดแล้วเนี่ยตัวละครตัวนี้เนี่ยออโต้ได้เร็วที่สุดนะกว่าตัวละครทุกตัวณตอนนี้ที่มีนะก็มีอีกทางเลือกเสริมผมสำหรับคนที่อยากจะผ่านด่านอะไรที่ที่สุดแบบสบายๆโดยไม่ต้องเสียเวลามานั่งเล่นนั่งกดอะไรให้เยอะแยะเพราะตัวละครตัวอื่นเนี่ยมันต้องเสียเวลาง้างสกิลไปนู่นไปนี่ตัวละครตัวนี้สามารถที่จะกางโล่โยนโดรนเพื่อที่ทำให้เราเนี่ยจบด่านสบายๆแบบไม่แทบไม่ต้องทำอะไรเลยนะยิ่งใครคะแนนสูงก็ยิ่งผ่านสบายเพราะตัวละครเราเนี่ยดาเมจเยอะเวลาไปลงด่านที่ต่ำๆเนี่ยยิงสัก 2-3 ทีเนี่ยตั้งโดรนเอาไว้ตรงจุดที่มอนเกิดพอดีเนี่ยก็จะจบได้แบบอีซี่สบายๆเลยผมสำหรับการใช้ตัวละครแล้วนี่ก็คือบทบาทเด่นๆครับผมสำหรับตัวละครตัวนี้ผมความจริงๆเนี่ยในระบบการเล่นของการลง PVP ที่เราสามารถลงโหมด3คนเนี่ยหรือว่ายึดฐาน3คนเนี่ยตัวละครตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีนะเพราะว่าเราสามารถพอเรายึดฐานเสร็จใช่ไหมเราก็สามารถที่จะวางโดรนในการคุมฐานนั่นเองทำให้ศัตรูเนี่ยไม่กล้าเข้ามายึดจุดที่เรายึดนะนี่ก็ถือว่าเป็นหนึ่งทางเลือกสำหรับการใช้งานตัวละครตัวนี้นั่นเองครับผมเหมือนเดิมครับผมสำหรับตัวละครตัวนี้ผมแนะนำว่าเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่ทุกคนควรจะหามาเก็บไว้ครอบครองเพราะว่าดาเมจแรงแล้วก็ตั้งป้อมทำให้เราเนี่ยลงด่านทั่วไปได้ง่ายยิ่งขึ้นยิ่งไปลงด่านพวก
แข่งกับคนอื่นเยอะๆการทำคะแนนเยอะๆเนี่ยตัวละครตัวนี้เนี่ยถือว่าตอบโจทย์มากๆเลยนะมันเดินครับผมใครที่ชอบคลิปดีๆมีสาระความรู้แบบนี้ผมก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กด Subscribe กดติดตามกันได้นะครับผมในช่องผมเนี่ยก็พยายามที่จะทำคลิปอื่นๆที่มีสาระความรู้อื่นๆก็อย่าลืมเข้ามารับชมกันได้นะในคลิปย้อนหลังอื่นๆนะผมไม่ว่าจะเป็นวิธีในการฟาร์มเด็กวิธีการหาXPวิธีในการปั๊มค่าพลังงานหรือก็ทริคในการเล่นอื่นๆนะภายในช่องก็สามารถเข้ามาพูดคุยแล้วก็คอมเมนต์กันได้โดยจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ขวาบนบุญของจอแล้วก็ข้างใต้สคริปชั่นของจอนะเจอกันนะผมคลิปหน้าสวัสดีครับ